คยถามตัวเองไหมคะว่าหลังจากเกษียณเราจะมีเงินพอใช้หรือไม่เคยคิดไหมคะว่าเราจะต้องทำงานไปจนถึงอายุเท่าไหร่ทำไมคนทั่วโลกตอนนี้ทำงานเลยวัยหลังเกษียณกันมากขึ้นแล้วจะทำอย่างไรเมื่อโลกอาจจะไม่ยอมปล่อยให้เราเกษียณติดตามได้ใน Wealth Story วันนี้ค่ะEveryone experiences milestones differently. That's why you need a dedicated client advisor who considers how much risk is right for you. With access to privileged banking centers across the region, the best advice is built around what matters to you.คงเคยได้ยินนะคะว่าคนวัยเกษียณหลายคนเนี่ยอยากจะทำงานต่อเพราะว่าอยากมีสังคมบางก็กลัวเหงากลัวหงอยนะคะแต่ดูเหมือนว่าในยุคสมัยนี้ค่ะคนวัยเกษียณในหลายประเทศอาจจะจำเป็นต้องทำงานต่อไปแบบหยุดไม่ได้สาเหตุสำคัญก็เพราะว่าเงินนั้นไม่พอที่จะประทังชีวิตค่ะแล้วก็คนเราก็แข็งแรงมากขึ้นอายุยืนขึ้นแต่เงินที่มีอยู่กลับน้อยลงกว่าเดิมมาดูกันนะคะว่าสถานการณ์คนทำงานหลังเกษียณในโลกตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคนวัยเกษียณประเทศไหนเบาใจได้มากที่สุดว่าจะสามารถใช้ชีวิตแบบสบายๆหลังทำงานหนักมานานและที่สำคัญประเทศไทยของเราอยู่จุดไหนในสมการนี้ไปเริ่มดูกันที่ญี่ปุ่นกันก่อนนะคะสังคมสูงวัยที่ญี่ปุ่นน่าจะเป็นบทเรียนที่ทำให้ใครหลายคนได้เตรียมพร้อมและรับมือก่อนที่วันหนึ่งจะต้องก้าวไปอยู่ณจุดนั้นช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาค่ะชาวญี่ปุ่นวัยเกษียณต้องกลับมาทำงานหาเงินกันต่อทั้งเพื่อเอาสังคมด้วยแล้วก็หาเงินประทังชีวิตด้วยข้อมูลจากองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD นะคะระบุเอาไว้ว่าปี2022ค่ะมีชาวญี่ปุ่นอายุ65ถึง69ปีประมาณ 52% หรือกว่าครึ่งหนึ่งในตลาดแรงงานซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่สูงที่สุดในประเทศกลุ่ม OECD นะคะขณะที่อัตราส่วนนี้ในสหรัฐอยู่ที่ 33% หรือ1ใน3สหราชอาณาจักรอยู่ที่ 26% หรือ1ใน4และเยอรมนีอยู่ที่ 20% หรือ1ใน5สอดคล้องกับข้อมูลของศูนย์การจ้างงานของรัฐบาลญี่ปุ่นค่ะที่แสดงเห็นว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาจำนวนชาวญี่ปุ่นที่อายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปมองหางานเพิ่มขึ้นถึงกว่า2เท่าตัวและยังต้องเผชิญกับความท้าทายมากขึ้นในการหางานที่เหมาะสมกับตัวเองในภาวะที่ตลาดแรงงานญี่ปุ่นนั้นกำลังหดตัวลงค่ะข้อมูลจากศูนย์การจ้างงาน Hello Work ในเขต Ikebukuro ของโตเกียวนะคะบอกว่าตอนนี้คนญี่ปุ่นสูงวัยจำเป็นต้องทำงานเพื่อหารายได้เสริมและบางคนก็ต้องการใช้ชีวิตแบบ Active ต่อไปอย่างเช่นนะคะบางคนอายุ66ปีแล้วค่ะก็ยังอยากทำงานไปถึงอายุ70ปีโดยช่วงต้นปีมานี้นะคะมีคนมาหางานที่ศูนย์เนี่ยถึงวันละกว่า100คนซึ่งในจำนวนนี้ค่ะส่วนมากเนี่ยเป็นคนวัย70หรือ80ปีต่างจากในปีช่วง2001ถึง2018นะคะที่คนกลุ่มที่หางานใหญ่ที่สุดจะเป็นคนรุ่นใหม่อายุ25ถึง29ปีเท่านั้นค่ะส่วนงานยอดนิยมในกลุ่มคนสูงวัยก็คืองานแนวเสมียนนะคะแต่ว่าตำแหน่งที่มักจะเปิดหาคนงานก็มักจะเป็นงานผู้จัดการผู้ดูแลอาคารอพาร์ตเมนต์แล้วก็คนทำความสะอาดนอกจากนี้ค่ะบางบริษัทในธุรกิจที่ขาดแคลนแรงงานอย่างหนักก็กำลังหันมาจ้างคนสูงวัยมากขึ้นนะคะอย่างเช่นงานดูแลคนในเนสเซอรี่ป้อนอาหารอาบน้ำรวมถึงทำความสะอาดด้วยซึ่งนี้ก็ถือเป็นการเปิดโอกาสให้คนที่ไม่มีประสบการณ์มาทำงานในด้านนี้มากขึ้นซึ่งมีข้อมูลระบุนะคะว่าตอนนี้มีคนสูงวัยทำงานเนสเซอรี่เพิ่มขึ้นถึง3เท่าในช่วง4ปีที่ผ่านมาสำหรับชาวญี่ปุ่นตอนนี้ค่ะก็เหมือนกับหลายประเทศทั่วโลกนะคะที่เขามีเพียงแค่เงินบำนาญเพียงอย่างเดียวในการเลี้ยงชีพซึ่งอาจจะไม่เพียงพอในการใช้ชีวิตที่ตอนนี้อายุยืนมากขึ้นทุกวันสำนักงานบริหารการเงินของญี่ปุ่นเคยประเมินไว้ในปี2019นะคะว่าเงินบำนาญประมาณ20ล้านเยนหรือเท่ากับประมาณ 139,000 ดอลลาร์สหรัฐเมื่อคำนวณตามอัตราแลกเปลี่ยนณปัจจุบันก็จะคิดเป็นเงินไทยราวๆสัก 4,659,000 บาทซึ่งถามว่าเงินจำนวนนี้เพียงพอหรือเปล่านะคะที่จะใช้ชีวิตหลังวัยเกษียณบางคนบอกเลยว่าเงินก้อนนี้ไม่พอใช้ค่ะ
ส่วนฝั่งของยุโรปนะคะที่ขึ้นชื่อเรื่องมีระบบสวัสดิการสังคมและบำนาญที่ดีเยี่ยมเกษียณแล้วก็รับเงินใช้แบบสบายๆนะคะหลังจากทำงานจ่ายภาษีอย่างหนักมาครึ่งค่อนชีวิตแต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์ในปัจจุบันก็เปลี่ยนไปเหมือนกันนะคะเนื่องจากหลายประเทศมีการขยายอายุเกษียณซึ่งตอนนี้ชาติในกลุ่มสหภาพยุโรปหรือ EU อายุเกษียณเฉลี่ยอยู่ที่64ปีแล้วค่ะแต่ก็ใช่ว่าอายุ64ปีแล้วจะหยุดทำงานทันทีนะคะหลายประเทศในยุโรปค่ะหลายคนทำงานไปจนถึงอายุ65ปีบางคนทำงานหนักไปจนถึงอายุ75ปีซึ่งแต่ละประเทศก็มีอายุเกษียณที่แตกต่างกันไปสถิติในปี2021ระบุนะคะว่าชาวยุโรปอายุ60ถึง64ปีเนี่ยยังคงเป็นกลุ่มที่ทำงานอยู่ถึง 46.4% ส่วนอายุ65ถึง69ปียังทำงานอยู่ 13.2%อายุ70ถึง74ปีก็ยังทำงานอยู่นะคะ 4.9% และอายุ75ปีขึ้นไปก็ยังมีคนทำงานอยู่แม้จะในสัดส่วนที่น้อยก็คือ 1.4% ค่ะหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจก็คือที่เอสโตเนียนะคะเป็นหนึ่งในชาติยุโรปที่มีอัตราการจ้างงานคนอายุ65ถึง69ปีและ70ถึง74ปีระดับที่สูงที่สุดเลยนะคะแม้ว่าอายุเกษียณตามกฎหมายจะเป็น64ปีก็ตามนั่นแปลว่าคนเอสโตเนียยังต้องทำงานนานขึ้นหลังเกษียณไปถึง10ปีทีเดียวค่ะส่วนเหตุผลที่การจ้างงานคนสูงวัยแบบนี้ส่วนใหญ่ก็เกิดจากผู้หญิงเอสโตเนียนะคะที่เกษียณอายุช้าแต่ถ้าไปดูในกลุ่มของแรงงานผู้ชายนะคะจะพบว่าไอร์แลนด์ค่ะเป็นชาติที่มีอัตราการจ้างงานผู้ชายในกลุ่มอายุดังกล่าวมากที่สุดในปี2021นะคะสวีเดนถือว่าเป็นชาติกลุ่ม EU ที่มีจำนวนคนทำงานอายุ75ปีขึ้นไปมากที่สุดในกลุ่มนะคะหรือว่ายังทำงานอยู่ถึง 7% ด้วยกันรายงานของ Eurostat ค่ะบอกว่าในปี2012หรือว่า10กว่าปีก่อนนะคะคนสูงวัยเกือบ 30% ค่ะบอกว่าพวกเขายังต้องทำงานอยู่เพื่อหารายได้เสริมหรือบ้างนะคะก็เพื่อหาเงินทำให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยนะคะจะได้มีเงินเก็บไว้ในบำนาญเพื่อใช้ในวัยหลังเกษียณมากขึ้นค่ะยุคนี้นะคะคนสูงวัยที่ทำงานต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าพวกเขาเนี่ยอยากจะเพิ่มความมั่นคงด้านการเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นเพราะอยากได้เงินบำนาญแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือไม่ก็หาเงินเพื่อไปลงทุนกับกองทุนรวมต่างๆบางก็ทำงานพาร์ทไทม์เพื่อหารายได้เสริมมาบวกกับเงินบำนาญที่ได้รับเป็นประจำอยู่แล้วนั่นเองค่ะถามว่าทำแบบนี้เพื่ออะไรนะคะเขาบอกว่าเพื่อให้เขามั่นใจมากขึ้นว่ามีรายได้พอที่จะเลี้ยงดูตัวเองรวมถึงสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆในครอบครัวได้ไม่ว่าจะเป็นลูกๆหรือว่าพ่อแม่ก็ตามคำถามคืองานที่พวกเขาทำคืออะไรบ้างนะคะคนในประเทศกลุ่ม EU ค่ะที่มีอายุ65ปีขึ้นไปแล้วก็ยังทำงานกันอยู่ส่วนใหญ่นะคะจะเป็นงานกลุ่มเกษตรหรือไม่ก็ทำงานด้านป่าไม้และประมงแต่ปัจจุบันนะคะจะเห็นว่าเริ่มมีธุรกิจด้านบริการสังคมและสุขภาพรวมถึงค้าปลีกที่กำลังเป็นธุรกิจที่มีการจ้างงานคนอายุ65ปีขึ้นไปจำนวนมากเช่นกันจากกราฟนี้นะคะจะเห็นได้ว่าจำนวนคนสูงวัยทำงานในภาคธุรกิจสุขภาพเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนค่ะจากเดิมในปี2008ที่ไม่ถึง 10% กลายเป็นกว่า 20% ในปี2021อย่างไรก็ตามค่ะธุรกิจบางประเภทในบางประเทศเองนะคะก็มีการจ้างงานคนสูงวัยแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกันไปบางธุรกิจก็จะเน้นการจ้างงานผู้ชายบางธุรกิจก็จะเน้นการจ้างงานผู้หญิงค่ะหนึ่งตัวอย่างก็คือเอสโตเนียนะคะแรงงานชายสูงวัยส่วนใหญ่เนี่ยจะทำงานในอุตสาหกรรมการผลิตค่ะส่วนแรงงานที่เป็นผู้หญิงนะคะก็จะทำงานด้านการให้บริการตามครัวเรือนเป็นหลักขณะที่ไอร์แลนด์และสวีเดนค่ะผู้ชายอายุ65ปีขึ้นไปมักจะทำงานในภาคเกษตรกรรมส่วนผู้หญิงค่ะจะทำงานในธุรกิจบริการสุขภาพและสังคมอีกหนึ่งสถิติที่น่าสนใจนะคะก็คือในปี2021ค่ะชาว EU ที่อายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปที่ยังทำงานนั้นประมาณ 40% ค่ะเป็นพวกทำงานอิสระก็คือเป็นฟรีแลนซ์นะคะหรือไม่ก็เป็นนายจ้างตัวเองนอกจากนี้ประมาณ 59% ของคนสูงวัยที่ทำงานก็จะทำงานพาร์ทไทม์ไม่ใช่งานประจำแบบเต็มเวลานะคะตัดภาพกลับมาที่ประเทศไทยนะคะหลายคนอยากรู้ว่าสถานการณ์คนสูงวัยที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยเป็นอย่างไรต้องบอกว่าคนไทยสูงวัยจำนวนมากค่ะกำลังเผชิญกับความท้าทายด้านความไม่เพียงพอของรายได้ซึ่งผู้สูงวัยที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในบ้านเรานะคะแทบจะไม่มีเงินออมแล้วก็ไม่ได้วางแผนเพื่อการเกษียณส่งผลให้แม้จะอายุเกิน60ปีแล้วแต่ว่ายังต้องทำงานต่อไปเพื่อหาเลี้ยงชีพ
สถานการณ์แบบนี้ไม่ได้เป็นความท้าทายเฉพาะรายบุคคลนะคะแต่ว่ากลายเป็นความเสี่ยงในภาคการคลังของประเทศไทยค่ะที่ต้องจัดสรรงบประมาณสูงขึ้นเรื่อยๆในการดูแลผู้สูงอายุผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติเมื่อปี2021นะคะพบว่า 45.7% ของผู้สูงอายุในประเทศไทยไม่มีเงินออมเกือบครึ่งเลยนะคะขณะที่ 54.3% ของผู้สูงอายุนั้นมีเงินออมค่ะแต่ถ้าไปดูในรายละเอียดก็จะพบว่าเงินออมที่มีอยู่นั้นน้อยเหลือเกินโดยคนที่มีเงินออมต่ำกว่า 50,000 บาทคิดเป็นสัดส่วนถึง 41.4% ทีเดียวมูลค่าการออมระหว่าง 50,000 ถึง 99,999 บาทคิดเป็นสัดส่วน 21.7%การออมระหว่าง 100,000 ถึง 399,999 บาทคิดเป็นสัดส่วน 25% ขณะที่คนที่มีมูลค่าการออมตั้งแต่ 400,000 บาทขึ้นไปนะคะมีแค่ประมาณ 11.9% เท่านั้นนั่นหมายความว่าผู้สูงอายุที่มีเงินออมกว่า 88% นะคะมีเงินออมไม่ถึง 400,000 บาทซึ่งวันนี้ถ้าเรากลับมาถามตัวเองว่าเพียงพอใช้หรือเปล่าคำตอบน่าจะชัดเจนทีเดียวค่ะและเมื่อการออมน้อยนะคะก็ทำให้ผู้สูงอายุจำนวนมากในประเทศไทยจึงจำเป็นต้องทำงานกันต่อไปแม้ถึงวัยเกษียณแล้วก็ตามข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติยังพบนะคะว่าในปี2021เนี่ยมีจำนวนผู้สูงอายุที่ยังต้องทำงานประมาณ 5,110,000 คนหรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 37.5% ของผู้สูงอายุทั้งหมดซึ่งตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นมาถึง 400,000 คนจากปี2020นะคะและส่วนใหญ่เกือบ 60% อยู่ในภาคเกษตรกรรมซึ่งแปลว่าค่าจ้างเฉลี่ยของเขาอยู่แค่ประมาณ 5,800 บาทต่อเดือนเท่านั้นค่ะอีก 30.5% นะคะอยู่ในภาคบริการและการค้าซึ่งได้รับค่าจ้างเฉลี่ย 13,800 บาทต่อเดือนค่ะส่วนผู้สูงอายุที่ทำงานอยู่ในภาคการผลิตนะคะก็อยู่ราวๆสัก 10.2% ได้ค่าจ้างเฉลี่ย 12,500 บาทต่อเดือนดังนั้นระบบสวัสดิการและบำนาญจึงมีความสำคัญอย่างมากต่อการใช้ชีวิตของคนหลังวัยเกษียณเพราะการมีรายได้ไม่เพียงพอนะคะจะกดดันให้คนกลุ่มนี้จำเป็นต้องอยู่ในตลาดแรงงานต่อไปเรื่อยๆข้อมูลจากรายงาน Mercer Global Pension Index ในปี2023นะคะได้เปรียบเทียบแพ็กเกจบำนาญของ47ประเทศทั่วโลกซึ่งก็รวมถึงประเทศไทยด้วยค่ะมีการประเมิน3ด้านหลักด้วยกันนะคะด้านแรกก็คือเรื่องของความเพียงพอซึ่งเขาจะพิจารณาผลประโยชน์ที่ได้รับการออกแบบระบบบำนาญการออมการสนับสนุนด้านภาษีการครอบครองบ้านที่อยู่อาศัยและการเติบโตของสินทรัพย์ด้านที่2ก็คือเรื่องของความยั่งยืนนะคะซึ่งจะประเมินจากความครอบคลุมของบำนาญสินทรัพย์รวมการจ่ายเงินสมทบของฝ่ายต่างๆโครงสร้างประชากรหนี้สาธารณะรวมถึงอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศและด้านที่3ก็คือความมั่นคงสมบูรณ์ค่ะประเมินเรื่องของกฎระเบียบธรรมาภิบาลการปกป้องคุ้มครองการสื่อสารไปจนถึงต้นทุนในการบริหารจัดการโดยจากการประเมินนี้นะคะได้จัดกลุ่มประเทศตามเกรดตั้งแต่ A ถึง E นะคะซึ่งกลุ่มที่เป็นเกรด A ก็จะมีคะแนนมากกว่า80ขึ้นไปถือว่าเป็นประเทศที่มีระบบบำนาญแข็งแกร่งระดับ First Class เลยนะคะแล้วก็มีผลประโยชน์ที่ดีรวมถึงมีความยั่งยืนและมั่นคงด้วยซึ่งในปี2023ประเทศที่ได้รับอันดับ1ก็คือเนเธอร์แลนด์ค่ะได้85คะแนนนะคะได้เกรด A ทุกด้านรองลงมาก็คือไอซ์แลนด์เดนมาร์กและอิสราเอลและถ้าดู10ประเทศที่มีระบบบำนาญที่ดีที่สุดในรอบประจำปี2023นะคะจะพบว่าประเทศในเอเชียประเทศเดียวที่ติด10อันดับก็คือสิงคโปร์ที่อยู่อันดับ7ค่ะสำหรับประเทศไทยนะคะเราอยู่ในกลุ่มเกรด D-Doc นะคะอยู่อันดับ43จากทั้งหมด47ประเทศค่ะซึ่งทาง Mercer แล้วก็ CFA Institute บอกว่าระบบบำนาญของไทยยังต้องได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆหลายด้านทีเดียวอย่างเช่นนะคะการขยายระบบบำนาญให้ครอบคลุมแรงงานทุกกลุ่มค่ะต้องมีการเพิ่มอัตราการสมทบแล้วก็เพิ่มจำนวนเงินยังชีพขั้นต่ำด้วยรายงานฉบับนี้ยังบอกด้วยนะคะว่าระบบบำนาญของประเทศต่างๆทั่วโลกกำลังเผชิญกับแรงกดดันแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยค่ะหนึ่งในสายสำคัญก็เพราะว่าตราเงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้นค่ะที่ทำลายความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อกองทุนบำนาญพวกเขาไม่มั่นใจนะคะว่ากองทุนเหล่านี้จะสามารถให้ผลประโยชน์ที่เพียงพอหรือไม่ในระยะยาว
ขณะที่โครงสร้างประชากรหลายประเทศก็น่าห่วงนะคะทั้งเรื่องเด็กเกิดน้อยคนสูงวัยก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งก็น่าจะส่งผลต่อไปว่าจะมีคนรุ่นใหม่จ่ายภาษีมากแค่ไหนเพื่อที่จะเพียงพอในการพยุงกองทุนบำนาญของคนรุ่นก่อนๆซึ่งจากสถานการณ์ที่น่ากังวลเหล่านี้เราคงจะหวังพึ่งระบบบำนาญแล้วก็ความช่วยเหลือจากภาครัฐเพียงอย่างเดียวไม่ได้อีกต่อไปขณะที่คนทำงานตอนนี้เองนะคะก็คงต้องพยายามบริหารจัดการรายได้และเงินออมให้ดีขึ้นปูทางสู่อนาคตทางการเงินของตัวเองที่มั่นคงมากขึ้นหลังเกษียณอายุเพราะตราบใดที่ยังไม่สามารถมั่นใจได้ว่าหลังเกษียณแล้วจะมีเงินใช้เพียงพอหรือเปล่าก็จำเป็นค่ะต้องพยายามฝึกฝนแล้วก็พัฒนาทักษะอาชีพของตัวเองอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะในยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงรวดเร็วแบบนี้และที่ขาดไม่ได้ก็คือการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจให้แข็งแรงนะคะเพราะว่าค่ารักษาพยาบาลนั้นถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายก้อนโตที่อาจจะบั่นทอนฐานะทางการเงินหลังเกษียณได้มากที่สุดค่ะ Everyone experiences milestones differently. That's why you need a dedicated client advisor who considers how much risk is right for you. With access to privileged banking centers across the region, the best advice is built around what matters to you.